เรามาต่ออีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอาจจะเป็นข่าวก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณตูนคุณก้อยเนี่ยได้โพสต์ชวนสงสัยค่ะว่าเหมือนตั้งท้องลูกคนแรกนะคะคุณฟีทำเอานะคะแฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยค่ะเมื่อเห็นคู่รักสามีภรรยาอย่างคุณตูนบอดี้แสลมแล้วก็คุณก้อยรัชวินเนี่ยโพสต์ภาพและแคปชั่นเดียวกันชวนทำให้สงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังประกาศข่าวดีว่ามีเบบี้ตัวน้อยหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ค่ะคุณก้อยรัชวินนะคะคุณตูนบอดี้แสลมก็ได้ออกมาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยพร้อมจะเดินหน้าผลิตทายาทตัวน้อยแล้วแต่ล่าสุดกลางดึกของวันที่29เมษายนที่ผ่านมาคุณตูนกับคุณก้อยเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพแคปชั่นเหมือนกันเลยลงใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็น่าสงสัยมากเลยนะเพราะว่าภาพของเขาเนี่ยเขียนบนชายหาดใช่มั้ย1บวก1เท่ากับ3พร้อมแคปชั่นหัวใจ3ดวง Together Forever KT งานนี้นะคะรวมถึงคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็มาแสดงความดีๆเพราะว่าคิดว่าตั้งท้องลูกคนแรกแน่ๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นมิวนิธานะคะดีเจวุ้นเส้นนะคะก็ออกมายินดีแล้วก็คอมเมนต์นะคะว่าใช่ไหมน้องมาแล้วใช่ไหมอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอสาวก้อยนะคะแล้วก็คุณตูนเนี่ยออกมาประกาศแบบชัดๆว่าเอ๊ะมีเบบี้ตัวน้อยมาแล้วจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวของเราค่ะคมชลึกบันเทิงนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะนะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ชวนอมยิ้มได้นะเพราะหลายๆคนลุ้นนะคู่นี้ว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทกันสักทีแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือทำนายกันไปก่อนว่าใช่หรือเปล่าอ่ะสำหรับคุณปูนถ้าเกิดคุณปูนเห็น1บวก1เท่ากับ3คุณปูนจะคิดว่าไงอ๋อนั่นน่ะสิอาจจะเล่นมีบุตรแหละใช่ไหมเอาเป็นว่าเราก็แสดงความยินดีล่วงหน้าไปก่อนเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างที่หลายๆคนทำนายกันครับผม